ับเข้าสู่เทมเปิลไทยแลนด์คุณแม่ขอเลือกนะครับในช่วงที่แล้วเราเห็นความสามารถของแจ็คหนุ่มโสดนักมวยชาวนิวซีแลนด์ซึ่งมาซ้อมมวยกับแซมคู่ซีของเขานะฮะ I am number 1 and number 2 if I'm not the one I'm uncomfortable see the competition I've been running through yeah I'm balling yeah I'm balling โอ้เรียกว่าทั้งต่อยทั้งเตะจระเข้ฟาดหัวฟาดหางกันลีลาดุเดือดมาก wow. หลายบ้านก็แหมปื้มปริ่มปิดไฟก็มีหลายบ้านก็ปิดไฟเพราะเกรงว่าลูกสาวฉันจะรับไม่ไหวรับมือไม่ไหวโอเคกลัวเวลาจะเป็นคู่ซ้อมของแจ็คแล้วจะป้าป้าป้าป้แต่ในขณะที่ลูกสาวแต่ละคนแววตาคือแม่หนูสู้โอเคก็เป็นอีกครั้งที่แม่ลูกความเห็นไม่ตรงกันค่ะรอบนี้เราทำความรู้จักคู่ชายคนนี้ให้มากขึ้นและอย่าเพิ่งดับไฟจนกว่าผมให้สัญญาณครับไปดูกันมีอีกอย่างที่ทุกคนต้องรู้เกี่ยวกับแจ็คนะครับแจ็คเป็นคนที่ serious ครับแจ็คไม่ค่อยดูทีวีกับ YouTube ครับแจ็คไม่ค่อยดูซีรีส์ด้วยครับบางครั้งถ้าอยู่กับแฟนดูหนังได้แต่ว่าถ้าคนเดียวไม่ได้ดูครับถ้าแจ็คอยู่คนเดียวไม่ค่อยดูซีรีส์เพราะว่าแจ็คชอบอ่านหนังสือก็ฟังพอดคาสต์เกี่ยวกับธุรกิจมากกว่าครับแจ็คชอบฟังเกี่ยวกับสุขภาพธุรกิจก็เป้าหมายชีวิตแจ็คมีเป้าหมายอยากชกมวยที่ One Championship นะครับตอนนี้แจ็คมีธุรกิจ3ที่แจ็คอยากมีธุรกิจแบบนะ successful แจ็คอยากรวยอยากมีเมียก็รู้แต่อยากมีครอบครัวครับถ้าแจ็คเจอคนที่ใช่แจ็คอยากแต่งงานกับเขาครับ I like to be romantic when I have a girlfriend I like to surprise her with flowers or a trip or something like that I like to be interesting ก็อยากมีแฟนมีเป้าหมายในชีวิตด้วยครับถ้าเขาไม่มีเป้าหมายแจ็คจะช่วยห้าเป้าหมายในชีวิตครับตอนเราไปเดทใหม่แจ็คชอบคุย deep conversation กับเขาครับ I feel like if our conversation only is have you eaten have you woken up where are you going today I feel the conversation is kind of boring I like to express our feelings and get to know them much more sometimes if I go on a date I like to ask them something like what is something funny from your childhood or where have you traveled to beforeWhat are their goals in life? Where would they like to see themselves in 5 years' time? Something like this. Before, when I was in New Zealand, I had a very beautiful girl and I asked her, what are your goals for the future? Would you like to travel? Would you like to go somewhere? And she said, no, I work at the cafe. All my friends are here. I don't want to go anywhere. I don't want to do anything. And I felt very like disheartened, kind of sad, you know, kind of boring. I stopped to talk with her. I thought in the future,We would not be together because I want to travel, go everywhere, and I want to be able to take my girl to travel with me. And if she wants to stay at home, that's okay. She can stay by herself. ฝากถึงสาวๆกับคุณแม่ผมเป็นคนจริงจังแต่ว่าอยากมีใครสักคนจังครับอย่าปิดไฟผมนะโอ้ว้าวโอเคก็อย่างที่เห็นนะครับผู้ชายคนนี้ก็เป็นคนจริงจังกับชีวิตนะฝรั่งก็จะเป็นอย่างนี้แหละมีเป้าหมายมีโกในชีวิตโอเค successful เป็นเรื่องที่เขาก็นึกถึงไม่ดู YouTube ไม่ดูทีวีอ่านหนังสือฟังพอดแคสต์เกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองซึ่งเป็นอาหารสมองทั้งสิ้นเลยเคยคุยกับสาวที่นิวซีแลนด์สาวบอกว่าไม่อยากทำอะไรเลยอยากอยู่คาเฟ่เพื่อนก็อยู่ที่นี่เลิกคุยเลยเพราะรู้สึกว่าผู้หญิงก็ไม่มีเป้าหมายในชีวิตโอเคซึ่งก็ไม่มันก็ไม่ใช่ความผิดของใครนะแต่ก็แต่ละคนก็มองหามันคนละสไตล์กันนะอ่ะทีนี้เราจะมาดูซิว่าสาวๆที่เหลือ5คนผมเข้าใจว่าการคบกับคนที่ต่างชาติต่างภาษามันต้องตัดสินใจค่อนข้างเยอะแต่ตอนนี้คุณแม่เนี่ยให้ไฟเขียวมาแล้วนะคุณต้องตัดสินใจแล้วนะครับว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนที่ใช่หรือเปล่าอยากจะเดทกับเขาไหมส่วนมากมายกว่านั้นอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเอาละทั้ง6บ้านตอนนี้นะครับบีเบลเบลเจ๋งแป้งซี่ดรีมฟ้าและชมพู่คุณต้องตัดสินใจนะเพราะว่าใน2รอบที่ผ่านมาคุณแม่คุณโอเคแล้วนะฮะเอาละชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้ครับแต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟ